โจทย์ข้อนี้บอกว่ามีนักเรียนชาย7คนหญิง10คนครูต้องการเลือกนักเรียนออกมาจำนวน1แล้วก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับข้อแรกใครก็ได้1คนข้อ2ได้ชายอย่างน้อย1ข้อ3หญิงอย่างน้อย1ข้อ4ต้องได้ทั้งชายและหญิงนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีละก็คล้ายๆเรื่องเซตนั่นแหละคือมองว่าทั้งหมดข้อแรกก่อนเลือกใครก็ได้อย่างน้อย1มองว่าทั้งหมดมีกี่ตัวมี14คน14ตัวเอ้ย10 17คนนะครับก็หมายถึงว่าเซตเนี้ยมีสมาชิกอยู่17ตัวใครก็ได้อย่างน้อย1ก็เซตแรกต้องเป็น17เลือก1เซต2ก็17เลือก2เซต3ก็17เลือก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง17เลือก17ใช่ไหมครับเพราะว่ามันบอกว่าใครก็ได้ไม่ระบุเพศไงซึ่งอาจจะเป็น1คนตรงนี้อาจจะเป็นเพศชายก็ได้หรืออาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้17เลือก2อาจจะเป็นชาย1หญิง1หรือชายทั้ง2หรือหญิงทั้ง2ตรงนี้คือปนเปไปทั้งหมดแล้วจากสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมครับว่า17เลือก0บวก17เลือก1ไปเรื่อยๆจนถึง17เลือก17มันมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง17เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออย่างน้อย1เนี่ย17เลือก1บวก17เลือก2ไปเรื่อยๆจนถึง17เลือก17ก็เลยมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง17เนี่ยย้ายจาก17เลือก0ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันลบออกซะก็จะเป็นคำตอบซึ่ง17เลือก0มีค่าเท่ากับ1นั่นแหละหมายถึงว่า17คนเนี่ยไม่เอาเลยสักคนก็คือ1ต่อไปนี้ต้องคิดให้ออกนะครับว่าเลือกใครก็ได้อย่างน้อย1ก็คือ2ยกกำลัง n แล้วก็ลบไอ้ที่เลือก0ใช่ไหมเลือก0คือไม่เลือกใครเลยคือ1วิธีอย่างเช่นข้อนี้เลือกใครก็ได้อย่างน้อย1ก็2กำลัง17ลบ1ก็แค่นี้เองครับในทำนองเดียวกันตัวอย่างข้อต่อมาบอกว่าได้นักเรียนชายอย่างน้อย1คนนักเรียนชายมีอยู่7ชายอย่างน้อย1ก็คิดเหมือนกัน2กำลัง7ลบ1เนี่ยมันก็มาจากอะไร7เลือก1บวก7เลือก2ไปเรื่อยๆจนถึง7เลือก7เท่ากับ2ยกกำลัง7ลบด้วย7เลือก0คิดออกมาอย่างรวดเร็วเลย2กำลัง7ลบ1ต่อมางานที่2คือเลือกเพศหญิงเลือกเพศหญิงเนี่ยเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เพราะโจทย์ไม่ได้ระบุไม่ได้บังคับว่าต้องได้เพศหญิงแต่บังคับว่าชายต้องได้อย่างน้อย1หญิงจึงเป็น2กำลัง10ใช่ไหมคือ10เลือก0บวก10เลือก1ไปเรื่อยๆจนถึง10เลือก10มีค่าเท่ากับ2กำลัง10จำนวนวิธีในการทำงานข้อที่2เนี่ยทั้งหมดมีค่าเท่ากับนำ2ตัวนี้มาคูณกันได้เท่ากับ2กำลัง7ลบ1คูณกับ2กำลัง10วิธีไม่ยากนะครับดูข้อต่อไปหญิงอย่างน้อย1ในทำนองเดียวกันนั่นแหละเอาเลือกหญิงก่อนแล้วกันหญิงอย่างน้อย1หญิงมี10คนคล่องแล้วมั้งก็2ยกกำลัง10ลบ1ใช่ไหมมันก็มาจาก10เลือก1บวก10เลือก2ไปเรื่อยๆจนถึง10เลือก10เท่ากับ2ยกกำลัง10ลบ1ก็ลองไปเขียนดูนะครับต่อมาเลือกชายก็คล้ายๆกันเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ชายมี7คนเท่ากับ2กำลัง7เพราะจากข้อ9ที่รู้ไง7เลือก0บวก7เลือก1ไปเรื่อยๆจนถึง7เลือก7มีค่าเท่ากับ2กำลัง7ก็ไม่ได้เขียนไว้จำนวนวิธีในการทำงานก็เหมือนเดิมคูณกันต่อข้อ4บอกว่าต้องได้ทั้งชายและหญิงนะครับได้ชายหมายความว่าต้องได้ชายอย่างน้อย1ไงชายอย่างน้อย1ก็2กำลัง7ลบ1และต้องได้นักเรียนหญิงด้วยก็2กำลัง10ลบ1ใช่ไหมคิดออกนะก็2กำลัง7ลบ1เอาพูดอีกครั้งก็ได้ครับว่าหมายความว่า
7เลือก1บวก7เลือก2ไปจนถึง7เลือก7ใช่ไหมได้2กำลัง7ลบ1ตัวนี้ในทำนองเดียวกัน10เลือก1บวก10เลือก2ไปเรื่อยๆจนถึง10เลือก10เท่ากับ2กำลัง10ลบ1คำตอบจึงเป็นคูณกัน2กำลัง7ลบ1คูณกับ2กำลัง10ลบ1จบก็อย่างที่เคยบอกไปครับการเรียนเรื่องกฎการนับเนี่ยต้องมีความเข้าใจลำดับการทำงานให้ถูกมองให้ออกนะครับจำสูตรอย่างเดียวใช้ไม่ได้เลยเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนบางครั้งทำผิดแต่คำตอบถูกนะเป็นไปได้นะแต่ทำถูกคำตอบต้องถูกอยู่แล้วข้อนี้เป็นการจัดหมู่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นการจัดหมู่ในลักษณะที่มันไม่ได้แตกต่างกันทั้งหมดหมายถึงว่ามันมีบางสิ่งซ้ำกันจากโจทย์นะครับมีหนังสืออยู่3เรื่องก็หมายถึงว่ามีหนังสือนิยายอ่ะ3เรื่องสมมุติเรื่องที่1มีซ้ํากัน8เล่มมี8เล่มหน้าตาเหมือนกันเลยเรื่องที่2 7เล่มเหมือนกันเรื่องที่3 6เล่มเหมือนกันคือซ้ํากันนะครับจะมีวิธีเลือกหนังสือเพื่อมอบให้ห้องสมุดได้กี่วิธีนะครับคิดเหมือนเดิมไม่ได้ละเนื่องจากว่ามันเป็นหนังสือที่ซ้ำกันนะคือจะมาบอกว่า2กำลัง8 2กำลัง7 2กำลัง6คูณกันจบเลยไม่ได้นะครับเพราะมันซ้ำกันไงสมมุติว่าพิจารณาเฉพาะเรื่องที่1แล้วกันนะให้เป็นสัญลักษณ์เลข1นี่แหละถ้าเราเลือกเรื่องที่1มาเพียงเล่มเดียวเนี่ยเขียนเลข1ตัวเดียวตรงนี้จะถือว่าได้แค่1วิธีนะครับมันไม่ได้8วิธีเพราะว่าหนังสือทั้ง8เล่มเนี่ยมันเหมือนกันไงหยิบเล่มไหนมาก็ช่างนับเป็นวิธีเดียวเป็น1วิธีถ้าหยิบมา2เล่มไม่ใช่8เลือก2นะในทำนองเดียวกันได้แค่วิธีเดียวเพราะว่ามันเหมือนกันหยิบมา2เล่มก็1วิธีหยิบมา3เล่มหยิบมา8เล่มก็ถือว่า1วิธีเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีในการหยิบหนังสือเรื่องที่1เนี่ยมันต้องได้8วิธีใช่ไหมถ้าว่าหยิบอย่างน้อย1เล่มอ่ะคือหยิบ1เล่มก็ได้1วิธี2เล่มก็ได้1วิธี3เล่มก็1วิธีเนี่ยก็มี1บวกกันอยู่ทั้งหมดไปเรื่อยๆจนถึง8ใช่ไหมล่ะก็1บวกกันอยู่ทั้งหมด8ตัวคือได้8วิธีในทำนองเดียวกันเล่มที่2ก็หยิบได้แตกต่างกันทั้งหมด7วิธีถ้าบอกว่าอย่างน้อย1เล่มใช่ไหมครับเรื่องที่3ในทำนองเดียวกันก็ได้6วิธีก็คืออย่างที่ว่าไปหยิบ1เล่มหยิบ5เล่มหยิบ3เล่มก็ถือว่านับได้แค่วิธีเดียวต้องคิดให้ออกนะแสดงว่าคำตอบก็เป็น8คูณ7คูณ6ถูกไหมครับคำตอบก็คือว่า8คูณ7คูณ6เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่า8เนี่ยหมายถึงว่ามันได้อย่างน้อย1ไงสมมุติว่าใน8วิธีนี้อาจจะเล่ม1มา2เล่มใน7วิธีนี้อาจจะเอาเล่มที่2เรื่องที่2เนี่ยมาเล่มเดียวใน6วิธีนี้เอามาเล่มเดียวเนี่ยการมอบให้ห้องสมุดในวิธีตัวอย่างนี้ก็คือว่าได้เรื่องที่1มา2เล่มเรื่องที่2มา1เล่มเรื่องที่3มา1เล่มเนี่ยมอบแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงสมมุติเรามอบอันนี้เนี่ยมอบเรื่องที่1 3เล่มส่วนเรื่องที่2ไม่มอบเลยก็ได้ใช่มั้ยล่ะเรื่องที่3ก็ไม่มอบเลยมอบแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น8คูณ7คูณ6ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมอบอันเนี้ย1แล้วก็มอบเรื่องที่2เนี่ย1มอบเล่มที่3เนี่ย1เช่นเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดห้องสมุดจะได้3เล่มซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงที่ว่ามอบเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เล่มเดียวก็ได้อาจจะไม่มอบอะไรเลยมอบเล่มที่สองไปเล่มเดียวก็ยังได้ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันขัดทีนี้เราจะคิดยังไงดีล่ะเราก็คิดแบบนี้ครับนี่ไงเลือกก่อนเลือกหรือไม่เลือกเรื่องที่หนึ่งหมายความว่าถ้าอย่างน้อยหนึ่งมันได้8วิธีใช่ไหมครับรวมไม่เลือกก็คือไม่เอาเลยอะเรื่องที่หนึ่งก็เลยได้เป็น9วิธีในทำนองเดียวกันเรื่องที่สองมันมีทั้งหมด7เล่มเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ก็เลยได้เท่ากับ8วิธีเรื่องที่สามก็ได้7วิธีเพราะมี6เล่มเพราะฉะนั้นเลือกหรือไม่เลือกทั้ง3เล่มทั้ง3เรื่องนะครับก็เท่ากับ9คูณ8คูณ7วิธีซึ่งใน9คูณ8คูณ7เนี่ยมันก็อาจจะมี1มาเล่ม1เล่มที่2เรื่องที่2ไม่เอาเรื่องที่3ไม่เอาก็ได้หรือเรื่องที่1ไม่เอาเรื่องที่2มา3เล่มเรื่องที่2มา3เล่มแล้วเรื่องที่3ไม่เอาก็เป็นไปได้หรือไม่เอาอะไรเลยทั้ง3เรื่องก็เป็นไปได้นะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมเล่ม1เอาเล่ม2เอาเล่ม3ไม่เอาก็ยังได้เล่ม1มา5 5นะเล่ม2มา3ก็อยู่ใน9คูณ8คูณ7ทั้งหมดใช่ไหมเพราะเราบอกว่าเลือกหรือไม่เลือกโอเคนะพยายามทำความเข้าใจแต่ทีนี้มันต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเราจะมอบให้ห้องสมุดได้กี่วิธีมอบให้ห้องสมุดก็ไม่ได้ยากอะไรครับคืออันเนี้ยเลือกหรือไม่เลือกใช่ไหมได้9คูณ8คูณ7ก็มีตั้งแต่ไม่ได้อะไรเลยจนตั้งแต่ได้1เล่มไปจนถึงได้ครบหมดเลยเนี่ยเรื่องนี้8เล่มเรื่องนี้7เล่มเรื่องนี้6เล่มเอามาทั้งหมดมอบให้ห้องสมุดก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยที่เลือกมาได้ลบ1วิธีออกไปไอ้1วิธีที่ลบออกไปคือไม่มอบเลยไงเลือกมาไม่ได้อะไรเลยลบ1ก็เลยได้เท่ากับ503วิธีนะครับสรุปนิดนึงนะว่าเลือกหรือไม่เลือกทั้ง3เรื่องเนี่ยได้9 8 7 9คูณ8คูณ7เพราะว่าอันนี้มี8เล่มเลือกได้9วิธีก็คือเลือกหรือไม่เลือกก็คือถ้าเลือก1เล่มก็ได้1วิธีเลือก2เล่มก็ได้1วิธี8เล่มก็8วิธีบวกกับไม่เลือกเป็นจึงเป็น9วิธีนะครับในทำนองเดียวกันคิดเหมือนกันนะมี7เล่มจึงได้8มี6เล่มจึงได้7เลือกหรือไม่เลือกได้ทั้งหมด9คูณ8คูณ7เท่ากับ504วิธีส่วนในการมอบให้ห้องสมุดมันต้องมอบอย่างน้อย1เล่มใช่ไหมครับจึงอย่าลืมนะอย่าลืมลบ1ออกไปคำตอบจึงเป็น503วิธีนั่นเอง